สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับและนี่คือนอนหนังเล่าให้ฟังผมอุ้มครับหรือเรียกว่าอุ้มนอนหนังก็ได้นะครับผมมาเป็นตัวแทนของพี่ท็อปในการเล่านอนเล่าให้ชาวนอนหนังได้ฟังกันครับคลิปนี้จะบอกว่าเล่าเลยก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะครับเรียกว่ายกเอามาพูดคุยกันจะดีกว่าเอามาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าประเด็นหนึ่งประเด็นจากภาพยนตร์เรื่อง The Flash ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยก็สนใจนั่นคือประเด็นของการย้อนเวลานั่นเองครับเชื่อว่าหลายๆคนที่เพิ่งไปดู The Flash มาหรืออาจจะเป็นแฟนการ์ตูน The Flash อยู่แล้วนะครับเคยตั้งข้อสงสัยกันไหมครับว่าทำไมนะ The Flash เนี่ยถึงย้อนเวลาได้ทั้งๆที่พลังของเขาเนี่ยเป็นพลังของการเร่งความเร็วการเร่งสปีดไม่ใช่การควบคุมการเวลาแบบ Time Stone ของ Doctor Strange นะฮะหรือการแก้สมการมิติควอนตัมแบบที่โทนี่สตาร์กหรือกลุ่มอเวนเจอร์ได้ทำหรือแม้กระทั่งการส่งจิตข้ามเวลาแบบตัวละครคิตตี้ไพรซ์จาก X-Men The Day of Future Past นะฮะทำไมกันล่ะทำไมวันนี้เราจะลองมาหาคำตอบนี้ไปด้วยกันครับก่อนหน้านี้ทางค่ายคู่แข่งอย่าง Marvel ก็มีหนังออกมาแล้ว2เรื่องนะครับที่เล่นประเด็นของการข้ามเวลาเหมือนกับ The Flash นั่นก็คือ X-Men The Day of Future Past ในปี2014และ The Avengers Endgame ในปี2019ครับซึ่งภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องนี้นะครับก็ได้ใช้ทฤษฎีในการย้อนเวลาเนี่ยครับแตกต่างกันออกไปผมจะขอเริ่มจาก X-Men ก่อนเลยละกันนะครับทฤษฎีการย้อนเวลาของ X-Men The Day of Future Past นั้นเป็นทฤษฎีที่ง่ายและไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่ครับโดยหลักการก็คือพลังของมิวแทนคนหนึ่งที่ชื่อว่า Kitty Pryde นะฮะจะสามารถส่งจิตสำนึกของคนคนหนึ่งที่อยู่ในปัจจุบันย้อนกลับไปหาร่างของบุคคลนั้นๆในอดีตพูดง่ายๆครับเหมือนกับส่งตัวตนในปัจจุบันไปสิงร่างของตัวเองในอดีตครับโดยคนที่จะข้ามเวลามาได้นั้นจะมีตัวตนแค่ตัวตนเดียวในช่วงเวลานั้นๆและการย้อนเวลาเนี่ยจะจำกัดไว้เพียงแค่หลังจากตัวของคนนั้นๆน่ะได้เกิดขึ้นมาแล้วเท่านั้นฮะยกตัวอย่างเช่นว่าหากวันหนึ่งคิตตี้ไพรซ์เนี่ยฮะส่งผมกลับเข้าไปในอดีตผมจะสามารถย้อนกลับไปได้ไกลที่สุดคือในวันที่11พฤษภาคมคริสตศักราช1991โดยที่ผมจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปคุยกับคุณพ่อหรือคุณปู่ของผมตอนที่พวกท่านยังเป็นเด็กได้และผมเนี่ยจะไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปต่อยกับตัวผมในอดีตได้ครับเพราะว่าตัวผมในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีอยู่แค่ตัวตนเดียวซึ่งในภาพยนตร์เองนะครับคนที่ย้อนเวลากลับไปนั่นก็คือตัวของวูล์ฟเวอรีนนั่นเองนะฮะที่จำเป็นที่จะต้องย้อนเวลากลับไปเพื่อที่จะทำลายหุ่นเซนติเนลเพื่อป้องกันไม่ให้หุ่นพิฆาตพวกเนี้ยมาทำลายโลกในอนาคตได้นั่นเองครับมาต่อกันที่ The Avengers Endgame กันครับหลักการในการย้อนเวลาของ The Avengers Endgame นั้นนะฮะจะใช้ทฤษฎีของควอนตัมฟิสิกส์เข้ามาเป็นตัวแปรโดยตัวของหนังเนี่ยได้อ้างอิงว่ามิติควอนตัมนั้นนะฮะเป็นมิติที่อยู่เหนือการเวลาและอวกาศดังนั้นทฤษฎีของเราอเวนเจอร์เนี่ยครับจึงเป็นการย่อขนาดอนุภาคให้เล็กถึงระดับควอนตัมเพื่อให้หลุดพ้นจากมิติเวลาในปัจจุบันและกระโดดเข้ามาในอีกมิติเวลาหนึ่งถ้าจะให้อธิบายและพูดถึงทฤษฎีและหลักการทั้งหมดเนี่ยนะครับเกรงว่าคลิปนี้อาจจะมีความยาวมากกว่า1ชั่วโมงแน่ๆและเพื่อนๆจะเบื่อกันไปซะก่อนครับเอาเป็นว่าการเดินทางข้ามเวลาในแบบของเหล่า Avengers นั้นนะครับจะสามารถเคลื่อนย้ายมวลและวัตถุข้ามมิติเวลาได้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ
ไปได้ทั้งคนได้ทั้งของนั่นเองนะครับเราจึงจะได้เห็นว่าทั้งกลุ่มของ Avengers และ Thanos นะฮะสามารถยกกองทัพและยานรบข้ามเวลากันได้เลยทีเดียวแถมไม่มีข้อจำกัดในแบบของ X-Men ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าโทนี่สตาร์กเนี่ยสามารถย้อนเวลากลับไปหาคุณพ่อเขาในช่วงเวลาก่อนที่ตัวเขาเนี่ยจะเกิดมาซะด้วยซ้ำไปและตัวตนของคนที่ย้อนเวลาอยู่ณตอนนั้นนะฮะจะมีมากกว่า1คนและสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับตัวตนของตัวเองในมิติเวลานั้นๆได้อีกด้วยเราจะเห็นได้จากฉากที่กัปตันอเมริกาในอดีตและในปัจจุบันเนี่ยฮะมาสู้กันและเกิดเป็นซีนจำคือซีน Ash of America หรือตูดแห่งอเมริกาที่เราได้เห็นกันนั่นแหละครับมากันที่ทฤษฎีสุดท้ายจากเรื่องสุดท้ายของเรากันดีกว่าครับนั่นก็คือ The Flash จริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎีของ The Flash เนี่ยนะครับถือว่าเป็นทฤษฎีที่ใกล้เคียงกับความเป็นไปได้มากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทฤษฎีเนี่ยคือการอาศัยกฎฟิสิกส์ในการมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเรื่องความเร็วระยะทางเวลาเป็นพื้นฐานทางฟิสิกส์ที่เราทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่เรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะรู้จักดีเป็นพิเศษในอดีตนั้นนักฟิสิกส์เชื่อกันว่าความเร็วของวัตถุนั้นนะฮะสามารถมีได้แบบไม่จำกัดพูดง่ายๆก็คือยกตัวอย่างนะครับก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยสามารถพุ่งไปด้วยความเร็วกี่ล้านล้านกิโลเมตรต่อวินาทีก็ได้นะฮะถ้าหากว่าเราสามารถขว้างมันได้แรงมากพอจนกระทั่งครับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สามารถค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษหรือ Special Relativity Theory เมื่อปีคริสต์ศักราช1905ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการค้นพบของไอน์สไตน์ในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการพลิกโฉมหน้าวงการวิทยาศาสตร์ไปแบบสิ้นเชิงเลยนอกจากนี้นะครับไอน์สไตน์ยังทำให้โลกได้รู้อีกว่าจริงๆแล้วความเร็วนั้นไม่ได้มีค่าเป็นอนันต์แต่มันถูกจำกัดอยู่ที่ความเร็วของแสงนั่นเองครับหากเพื่อนๆยังสงสัยว่าความเร็วแสงที่ว่าเนี่ยมันเร็วขนาดไหนกันล่ะคำตอบนั้นนะครับ 299,792,458 เมตรต่อวินาทีเป๊ะแบบไม่มีทศนิยมและนี่ถือว่าเป็นค่าสมบูรณ์เดียวในเอกภพนี้เลยก็ว่าได้นะครับมีทฤษฎีสมคบคิดที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งครับว่าถ้าหากว่าเราช้ากว่าแสงเนี่ยคือการที่เราเดินทางตามกาลเวลาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเคลื่อนที่ได้ไวเท่ากับแสงนั่นคือเราสามารถหยุดเวลาและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเคลื่อนที่ได้ไวกว่าแสงนั่นคือเราจะสามารถย้อนเวลาได้ภาพยนตร์หรือคอมิกเรื่อง The Flash นะครับได้มีการหยิบยกเอาทฤษฎีนี้เนี่ยมาเสริมมาเติมเพื่อที่จะอธิบายให้การย้อนเวลาของ Barry Allen หรือ The Flash ที่มีความสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงเนี่ยนะฮะสามารถย้อนเวลาไปตามช่วงเวลาและไทม์ไลน์ต่างๆได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าจะให้พูดกันตรงๆแล้วเนี่ยมันไม่เชิงว่าผิดหรือถูกซะทีเดียวนะครับเพราะว่าในปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้นะครับว่าจะสามารถเร็วกว่าแสงได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยหากว่าเราเดินทางไวกว่าแสงนะครับมันก็คือการที่เราเนี่ยจะได้เห็นสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มดาวที่เรามองเห็นอยู่บนฟ้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มดาวพวกนั้นอ่ะมันได้ระเบิดไปเมื่อนานมาแล้วแหละเพียงแต่ว่าแสงของมันเนี่ยเพิ่งที่จะเดินทางมาถึงสายตาของเราทำให้เราเห็นเหมือนกับว่ามันกำลังระเบิดอยู่ณขณะนี้นั่นเองครับและนี่ก็คือทฤษฎีการย้อนเวลาของหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง3เรื่องครับเป็นยังไงกันบ้างครับพอที่จะเข้าใจกันขึ้นมาบ้างหรือเปล่าหรือใครที่เข้าใจและรู้อยู่แล้วเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาบอกกันได้นะครับผมเองเนี่ยบอกตรงๆนะ
ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำคลิปประมาณนี้ออกมาแล้วจะถูกใจชาวหนอนหนังกันไหมหรือใครที่ฟังแล้วเนี่ยเห็นว่าเออผมควรที่จะปรับปรุงอะไรยังไงเนี่ยครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับเพราะทุกๆความเห็นมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆครับและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้เช่นเดียวกันกับพี่ท็อปครับว่าไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะก็ต้องไปดูด้วยตาของคุณเองสำหรับวันนี้นอนหนังก็คงจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผม